ระผมมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของกระผมมากราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราช2532โยมแม่อาจแสดงกับพระมั้งเนี่ยพร้อมด้วยพนักงานขับรถได้เดินทางมาจากเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปร่วมประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่รถยนต์กำลังแล่นผ่านอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนขับรถคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนขับรถคุ้นเคยนะขณะนั้นเวลาราว3 ทุ่มหน้าปัดรถยนต์ปรากฏสัญญาณสีแดงเตือนให้ทราบว่าเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหันทั้งโยมแม่และคนขับรถต่างก็พากันแปลกใจแล้วก่อนเดินทางก็มั่นใจว่าได้ตรวจสภาพรถมาอย่างดีแล้วคนขับรถจึงตัดสินใจชะลอรถแล้วชิดซ้ายแวะจอดข้างทางซึ่งเป็นบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีบ้านไม้หลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งสองฝั่งถนนอย่าลืมตอนนั้น3 ทุ่มสามทุ่มนะความเงียบและความมืดสลัวปกคลุมบรรยากาศบริเวณนั้นโดยรอบในเวลานั้นเองโยมแม่ก็ได้ยินเสียงกลองแว่วดังมาแต่ไกลตีเป็นจังหวะคล้ายกับมีงานวัด โยมแม่ทำไงจึงค่อยๆถูกต้องอีกจ้ะเอ๊ะทำไมเก่งจังกวาดสายตาผ่านความมืดสลัวสำรวจบริเวณนั้นโดยรอบอยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันในศาลาริมทางซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักโยมแม่ก็พยายามตั้งใจฟังว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกันเป็นภาษาเขมรเจ้าภาษาเขมรจู่ๆเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เดินเข้ามาหาใกล้ๆแล้วก็ถามว่ารถเป็นอะไรถูกต้องจ้ะสารถีก็บอกว่ารถเสียทันทีที่ทราบว่ารถเสียเขาก็รับอาสานำทางพาคนขับรถไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคนขับรถก็รีบถอดแบตเตอรี่ออกจากรถแล้วบอกโยมแม่นั่งรออยู่ในรถเพียงลำพังไปก่อนเมื่อคนขับเดินตามหลังเด็กหนุ่มจนหายลับไปกับความมืดโยมแม่ก็ใจไม่ดีขณะที่กำลังกวาดสายตาไปมานั่นเองโยมแม่ก็ต้องประหลาดใจเพราะภาพที่เห็นคือมีบ้านเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลาริมทางยกพื้นสูงประมาณ2 ขั้นบันไดดูสะดุดตากว่าบ้านหลังอื่นๆในบริเวณนั้นแสดงว่ามีหลายหลังภายในบ้านเปิดไฟสว่างเรืองเรืองเหมือนจะคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนโยมแม่สังเกตเห็น2 ตายายนั่งอยู่บนบ้านบริเวณชานบ้านมีหม้อปั้นรูปทรงคล้ายๆกับไห
คล้ายบ้านเชียงวางเรียงอยู่ก็นึกแปลกใจเวลาดึกดื่นขนาดนี้แล้วทำไมตายายคนนี้ถึงยังนั่งขายของอยู่ไม่ปิดร้านแล้วก็เข้านอนสักทีเพราะตามปกติชนบทนั้นสองทุ่มก็นอนกันแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเราน่ะน่าจะเดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำสักหน่อย แต่พอคิดไปคิดมาก็ว่าเปลี่ยนใจก็เลยนั่งรออยู่ในรถกระทั่งเคลิ้มแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียหลับไปเลยจนโยมแม่มารู้ตัวอีกทีก็เพราะได้ยินเสียงคนขับรถกลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วนี่ไปชาร์จฝั่งตรงข้ามจำได้ไหมจ๊ะเมื่อคนขับรถใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปเด็กหนุ่มคนนั้นที่เดินตามมาก็หันมากำชับคนขับรถว่าคนเดิมให้ค่อยๆขับไปเรื่อยอย่าดับเครื่องรถและอย่าเปิดแอร์เป็นอันขาดจนกว่าจะเจอร้านซ่อมรถคนขับรถก็รับคำรถก็สามารถวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งแปลกมากพอถึงที่หมายร้านซ่อมรถเครื่องยนต์ก็ดับลงพอดีคนขับรถก็จึงเอารถเข้าอู่ซ่อมรถทันทีก็ไม่ได้คิดอะไรยอมแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคนขับรถก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงเหตุการณ์ที่รถเสียกลางทางกินเวลาราวชั่วโมงเสร็จแล้วคุณแม่หลับไปชั่วโมงเสร็จดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรแปลกเริ่มหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไปแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากยอมแม่เสร็จประชุมแล้วจึงเดินทางกลับยอมแม่ก็ได้กำชับคนขับรถว่าอย่าลืมแวะศาลาริมทางเพราะได้ซื้อหมูแผ่นของฝากเมืองโคราชตั้งใจว่าจะไปฝากเด็กหนุ่มคนนั้นแต่พอรถล่านผ่านเส้นทางเดิมใกล้จะถึงบริเวณที่รถได้มาเสียเมื่อคืนนี้คนขับรถก็ได้ชี้ไปทางซ้ายมือของบริเวณบอกให้แยมโยมแม่มองไปที่ศาลาริมทางหลังเก่าๆด้วยความตื่นตระหนกโยมแม่ก็รีบหันไปมองตามทันทีโยมแม่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือมีเพียงศาลาริมทางอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นกลับไม่ปรากฏร่องรอยเรือนไม้ของสองตายายอย่างที่เห็นเมื่อคืนวันก่อนแต่อย่างใดที่อยู่หลังศาลาโยมแม่บอกคนขับรถลองขับวนไปวนมาน่ะเพื่อทบทวนหาตำแหน่งที่รถมาเสียคนขับรถก็ขับวนไปมาหลายรอบจนกระทั่งมั่นใจว่าบริเวณศาลาริมทางนี่แหละต้องใช่ศาลาหลังเดียวกันอย่างแน่นอนขณะนั้นเวลาเย็นมากแล้วจวนจะโผล่เพลเต็มที่เดี๋ยวแม่จึงตัดสินใจกลับจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความงงสุดขีดทั้งคนขับรถและโยมแม่ต่างก็นั่งเงียบกันไปตลอดทางไม่รู้จะคุยอะไรโยมแม่ลองเทียบเวลาจากนาฬิกาในรถยนต์ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ปรากฏว่าเดินช้ากว่านาฬิกาบนข้อมือถึง1ชั่วโมงเศษระยะเวลาที่ต่างกันประมาณ1ชั่วโมงนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แบตเตอรี่ถูกคนขับรถถอดออกไปชาร์จจริงๆยังไม่ได้แก้นาฬิกาใหม่ไม่ได้ปรับนาฬิกาทำให้โยมแม่ยิ่งมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนโยมแม่มาทราบภายหลังว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ารกร้างว่างเปล่ามานานเคยเป็นแล้วก็มีคนเคยประสบเหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นมันคืออะไรกันแ
แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกับผมเองเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกครับก็จะไปคิดกันละกันคือกับผมเกิดเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมส่วนโยมพ่อผมเกิดวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันครับที่น่าแปลกก็นั่นคือแม้แต่โยมปู่ของผมก็เกิดวันที่28สิงหาคมเช่นเดียวกันไม่แน่เชื่อแต่ก็เป็นความจริงเราสามคนต่างก็มีวันที่และเดือนเกิดพ้องตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับโยมแม่เล่าว่าวันที่คลอดกับผมโยมพ่อกับเพื่อนๆยังตั้งวงดริ้งเลี้ยงฉลองวันเกิดโยมพ่ออยู่เลยปัจจุบันโยมพ่อเป็นนายตำรวจระดับผู้การก็เป็นนายพลแม้ว่าจะทำบุญให้ทานเป็นประจำแต่ก็ยังดื่มเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวครับโยมปู่ของผมมีอาชีพรับราชการทหารบกท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดแข็งแรงมากท่านมีปกติเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับลูกหลานถึงคราวจะพูดทีก็พูดสั้นๆห้วนๆแต่ก็แปลกเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงกลับช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าขัดใจโยมปู่เลยโยมปู่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่ออายุได้87ปีโยมแม่ของผมเป็นลูกคนสุดท้องท่านเป็นลูกหลงเพราะเกิดทาจากพี่ชายถึง10ปีในปีที่โยมแม่เกิดโยมตาของผมอายุได้43ปีไอ้53ปีส่วนโยมยายอายุได้43ปีห่างกัน10ปีเมื่อโยมแม่โตเป็นวัยรุ่นมักถูกเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อแม่อายุมากครอบครัวของแม่ยากจนโยมแม่มีเสื้อผ้าเพียง2ชุดเท่านั้นเป็นชุดนักเรียนเก่าๆสำหรับใส่ไปโรงเรียนและใส่อยู่บ้านด้วยแต่โยมแม่เป็นคนเรียนเก่งจบเกียรตินิยมคณะบัญชีจุฬาก็เลยได้งานดีๆทำและก็มีหน้าที่การงานก้าวหน้าตามลำดับกระทั่งปัจจุบันโยมแม่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในระดับภาคครับส่วนตัวกับผมเองได้รับแรงบันดาลใจจากโยมพ่อจึงใฝ่ฝันว่าจะตั้งเป็นทหารอากาศให้ได้โยมพ่อจึงวางผังชีวิตให้กับผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่แล้วกับผมก็ต้องผิดหวังอย่างแรงครับเพราะตรวจทราบภายหลังว่าผมมีอาการตาบอดสีจึงไม่สามารถสอบเข้าเรียนเตรียมทหารได้แต่ทุกวันนี้กับผมกลับมีความรู้สึกดีใจเพราะทำให้กับผมเดินทางลัดมุ่งตรงมาบวชอย่างไม่ลังเลใจนับรวมเวลาบวชสร้างบารมีปัจจุบันได้7พรรษาแล้วครับคำถามเหตุใดแล้วยังถึงต้องมาเสียกลางทางตั้งแต่ที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพพอดีแล้วระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่รถเสียกลางทางเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นภาพลวงตาครับข้อ2บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งต่างก็ล่ำลือกันว่ามาว่าเป็นป่าช้าร้างนั้นคือที่อยู่ของอะไรเด็กหนุ่มคนที่อาสามาช่วยเหลือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะมนุษย์กันแน่เขาต้องการอะไรถ้าเป็นผีในป่าช้าร้างทำไมเขาไม่ทำร้ายให้รถเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาคนมาอยู่แทนเขาแต่กลับให้การช่วยเหลืออย่างดีตายายทั้งสองคนทั้งสองเป็นคนหรือเป็นใครทำไมต้องมานั่งขายของยามดึกดื่นด้วยครับหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จมีจริงหรือไม่ถ้าเป็นของพบละเอียดทำไมจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของหยาบได้โยมปู่โยมพ่อและกับผมกับวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันสิ่งที่มาพร้องตรงกันอย่างนี้เป็นเหตุบังเอิญหรือมีบุพกรรมอะไรที่ทำร่วมกันหรือทำเหมือนกันครับข้อ5โยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้าบุญที่ท่านทำจะมีโอกาสส่งผลให้ท่านมีดวงปัญญาคิดเลิกเหล้าได้เองบ้างไหมครับ
ได้จากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโยมพ่อแล้วมีบุญอะไรไหมครับที่จะทำให้ท่านสอนตัวเองเรื่องนี้ได้หากโยมพ่อยังไม่หักดิบตอนนี้บุญที่ท่านทำมาจะช่วยท่านได้อย่างไรครับ6โยมปู่ละลูกแล้วไปอยู่ภพภูมิใดครับท่านเคยปรารภว่าไม่เห็นด้วยที่กับผมมาบวชตอนนี้ท่านกระจายกับผมหรือยังหากผมอุทิศบุญให้ไปให้ท่านแต่ท่านไม่เห็นด้วยท่านจะได้บุญจากการบวชของผมไหมครับกับผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างไหมครับข้อ7บุพกรรมใดยังทำให้โยมแม่เกิดมาเป็นลูกหลงของโยมตาและโยมยายชีวิตวัยเด็กลำบากแต่มาสบายขึ้นในภายหลังปัจจุบันโยมแม่อายุเพียง55ปีแต่ความจำชักเลือนเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็8โยมพ่อและโยมแม่ได้เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่และหากไม่มีเชื้อสายหรือมีน้อยจะต้องเริ่มสร้างบุญกับหมู่คณะอย่างไรครับชาติต่อไปหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายการสร้างบารมีกับหมู่คณะที่เข้มข้นควรทำอย่างไรครับข้อ9อาการตาบอดสีของผมเกิดจากวิบากกรรมใดและกับผมมักปวดศีรษะบางครั้งเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นอย่างนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรครับข้อ10กับผมเคารพรักพระอาจารย์รูปหนึ่งมากเพราะท่านเมตตาสอนสมาธิให้ตั้งแต่ครั้งบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดหนองกินเพนและปัจจุบันท่านก็ยังประคับประคองกับผมมั่นคงในเส้นทางการสร้างบารมีในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีร่วมกับท่านมาอย่างไรและท่านมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมครับก็11กับผมมีเพื่อนรักที่สนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนเข้ามหาวิทยาลัยกับผมได้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านจนปัจจุบันตั้งใจมาบวชสร้างบารมีกับคุณครูเมื่อใหญ่ไปตลอดชีวิตก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เราทั้งสองมาจากที่เดียวกันหรือไม่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมครับและมีข้อบกพร่องในการสร้างบารมีอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับท่านอยู่พุทธศิลป์หลับตาฝันเป็นตู่เป็นตะตื่นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเหตุที่รถยนต์มาเสียกลางทางทั้งที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพอย่างดีแล้วและเกิดจากการบันดาลของพูดภูมิเทวาที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ใช่พวกวิทยาธรระหว่างทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปเพราะก็เอ็นดูเลยอยากหยอกล้อเล่นเช่นเดียวกับรายอื่นๆที่เคยเจอจะเรียกว่าเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการบันดาลของเขาก็ได้บริเวณที่เกิดเหตุเคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนจริงคือที่อยู่ของพูดภูมิเทวาดังกล่าวเด็กนมที่อาสามาช่วยเหลือคืออามนุษย์เขาต้องการเพียงหยอกเล่นด้วยความเอ็นดูถูกต้องจ้ะดอกหยอกเล่นด้วยความเอ็นดูทุกอย่างเขาได้ละมิตรหรือบันดาลขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านร้านค้าหรือร้านชาร์จแบตเตอรี่เขาไม่ได้ตายโหงอยู่แถวนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะหาคนมาอยู่แทนเขาตรงนั้นจ้าตายายสองคนคือพูดภูมิเทวาดังกล่าวที่ต้องการมาหยอกล้อเล่นด้วยความเอ็นดูกันเป็นทีมจึงทำมาเป็นขายของยามดึกดื่นแต่คุณแม่ทราบไหมไม่ทราบไม่ทราบจึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปเล่นกับเขาด้วย
หมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คุณขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก็เป็นเรื่องของการเนรมิตให้เห็นดังกล่าวแบตเตอรี่ของรถไม่ได้หมดแต่ข้าวบันดาลให้ดูเหมือนหมดให้สมจริงจะแกล้งพาไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านจะได้มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไงล่ะจ๊ะว่าพบละเอียดกายละเอียดมีจริงๆโยมปู่โยมพ่อและตัวลูกมีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันที่28สิงหาคมก็เป็นการมาพ้องกันพอดีแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาด้วยจ้าโยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ยังชอบดื่มเหล้าบ้างเพราะความเคยชินและสังคมที่ท่านอยู่อีกทั้งยังไม่เห็นโทษภายในอบายและสังสารวัฏในตัวท่านเองเมื่อใดท่านเห็นได้ด้วยตัวของท่านเองท่านก็จะหนาวแล้วก็เลิกเองหรือบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่ก็จะทำให้ท่านมีความคิดที่จะนำดวงปัญญาที่ท่านมีมากอยู่แล้วมาใช้เลิกได้เองด้วยตัวของท่านเองเลยจ้ะท่านเข้าใจจ้ะใจบุญด้วยโยมปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุม5แล้วกรรมดื่มสุราและศีลปานาคาเมด้วยฆ่าสัตว์กับเจ้าชู้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมบรรโลกกรอกน้ำทองแดงร้อนถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอุ้มไว้ท่านก็จะต้องไปลึกกว่านี้ตอนนี้ยมปู่ไม่ได้คิดอะไรเรากำลังโดนทันทรมานอยู่ให้รู้ทิศบุญทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆไปให้ท่านบ่อยๆท่านก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นจากยมโลกโยมแม่เกิดมาเป็นลูกโยมตาโยมยายเพราะเคยอธิษฐานเป็นโยเอาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาพอถึงเวลาจังหวะที่จะต้องมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่อายุมากก็เลยกลายมาเป็นลูกหลงแต่ที่วัยต้นมีชีวิตลำบากและมาสบายภายหลังเพราะตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิติแต่มาปิติในภายหลังจึงทำให้กรรมความตระหนี่บางชาติได้ช่องให้ผลก่อนในช่วงแรกของชีวิตและบุญที่ปลื้มปิติจากการทำทานก็ตามมาส่งผลในภายหลังปัจจุบันโยมแม่อายุ55ปีความทรงจำชักเลือนเพราะเศษกรรมมุสาในอดีตส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสมาทานศีลและปฏิบัติธรรมทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทั้งบุญและอธิษฐานจิตก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาเบาก็หายได้จ้ายอมพ่อยอมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจะมีสายบุญกับหมู่คณะมาพอสมควรถ้าหากท่านให้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเข้มข้นตัวลูกก็ต้องบวชไม่ซึกแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและญาติโยมมากๆจ้าและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นมั่นคงอย่าให้คลาดเคลื่อนก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกอาการตาบอดเสียงลูกเกิดจากกรรมในอดีตชาตินานมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมาลูกได้เคยเป็นพ่อค้าประเภทย้อมแมวขายคือตกแต่งสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้ดูคล้ายๆกับมีคุณภาพแบบหลอกลวงเขาละจ้าส่วนที่มักปวดทิศะบางเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นจนอาเจียนบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ทำการทุบซ้อมถองยืนยันเฉลยศึกด้วยความมันจนเฉลยศึกทรมานแล้วก็มีอาการทั้งที่ลูกเป็นอยู่แล้วจะแก้ไขลูกก็ต้องมันแต่งสมบุญแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิศบุญแม่กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนทำร้ายเขาหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายได้จ้ะพระอาจารย์ที่เป็นอะไรมิตรกับลูกดิชาตินั้นคือกุลธิดาลูกผู้พี่อดีตญาติผู้พี่ซึ่งเป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา
ได้คอยดูแลช่วยเหลือลูกเหมือนเป็นพี่สาวลูกในช่วงลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาเมื่อลูกได้บวชแล้วก็ได้ตามมาอุปถัมภ์ดูแลลูกต่อรวมทั้งเพื่อนสนิทกันซึ่งก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ด้วยแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาในเวลาต่อมาญาติผู้พี่ผู้ทำหน้าที่ดูแลลูกและเพื่อนได้มีความปรารถนาที่เป็นผู้ชายในชาติต่อไปและขอได้ออกบวชเหมือนตัวลูกและเพื่อนจึงได้ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นผู้ชายและได้ออกบวชในชาติต่อไปมาชาตินี้บุญก็ได้ตามส่งผลก็สมปรารถนาก็ได้บวชสมใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตนะจ๊ะให้หนักแน่นด้วยก็จะได้สมปรารถนาเมื่อบวชแล้วจะฝึกตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญและอายุพระศาสนาหรืออยากทำหน้าที่อะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปนะจ๊ะค่ะเคสสตดี้นี้นะคะเป็นของพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะซึ่งณวันนี้นะคะท่านไม่ได้เข้ามาในห้องซูมกับเรานะคะเพราะว่ามีภารกิจในช่วงค่ำนะคะที่ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยจะขอเรียนเชิญพี่หนูนานะคะได้เข้ามาพูดคุยนะคะแกะรอยกรรมด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญพี่หนูนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนาสวัสดีผู้มีบุญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หนูนาจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบพอฟังเคสแล้วก็เลยนึกได้หลายๆอย่างนะคะจริงๆก็คือผีเนี่ยเอ็นดูก็ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าดูอย่างเดียวได้ไหมคือไม่ต้องมาหยอกล้อเล่นได้หรือเปล่านะคะก็อยากจะขอร้องตรงนี้ว่าคือใครก็ต้องกลัวนะคะเพราะว่านะคะก็ขอบคุณที่แบบเขาก็อาจจะเคยเห็นเราแล้วก็อยากจะล้อแบบนี้นี่น่ากลัวนะคะใช่ค่ะก็เป็นใครใครก็ไม่อยากถูกล้ออย่างเงี้ยอยากถูกหยอกอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่พอเราไม่เห็นเขานะคะแล้วพอเรามาได้รู้อย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มีภพซ้อนภพอยู่นะคะเด็กคุณพ่อท่านก็เล่าให้เราฟังว่ามันเรื่องอย่างนี้มีอยู่จริงนะคะก็ทำให้เรารู้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่คุณแม่ของพระอาจารย์ท่านได้ไปเจอเนี่ยจริงๆก็คือเป็นจริงๆที่เราเรียกรวมๆว่าผีนะคะแต่จริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าพูดนะคะก็เป็นผีประเภทหนึ่งนะคะเพราะผีนั้นก็มีหลายผีนะคะหลวงพ่อท่านก็เคยเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะก็ใช่ไหมคะเพราะผีนั้นมีหลายผีนะคะอันนี้เป็นผีที่เรียกว่าประเภทว่าเรียกว่าพูดอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดก็คือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบหากินแบบไม่ชอบก็คือหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบางทีก็นำของปลอมมาหลอกขายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าของโบราณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายพอตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นเปรตก่อนแล้วก็มีความหิวโหยมากพวกนี้ก็จะชอบก็จะกินพวกมูดคูดหรือของบูดเน่านะคะก็เป็นเปรตนะคะแล้วพอหลังจากวิบากกรรมมีตรงนี้เสร็จปุ๊บพอพ้นสภาพเปรตไปเนี่ยหากกรรมยังไม่หมดเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นพูดค่ะแล้วก็จะกินของสกปรกของคาวเน่าเหม็นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วบางทีก็อาจจะมาเข้าสิงคนที่มีวิบากกรรมเหมือนตัวเองที่เคยทำเหมือนตัวเองตอนเป็นมนุษย์ก็คือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรประเภทนี้ค่ะแล้วพูดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผีแต่ว่ามีฤทธิ์นะคะผีนี่อาจจะเป็นวิญญาณนะคะแต่พูดเนี่ยก็มีฤทธิ์อย่างที่ในเคสบอกใช่ไหมคะสามารถที่จะเนรมิตหรือว่าโดนบันดาลอะไรนะคะที่เหมือนกับภาพลวงตาให้เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยค่ะเหมือนกับที่คุณแม่ของโยมแม่ของพี่ไปเจอก็คือนะคะเป็นยังไงบ้างคะสามารถที่ทำให้แบตหมดได้นะคะทำให้เหมือนกับรถดับเนาะแล้วก็จะทำให้เนรมิตบ้านสวยๆมีตามียายมาขายของโอ้โหทำกันเป็นทีมเลยนะคะน้องนัทคือแบบว่าช่วยกันแบบหยอกกันเป็นทีมเลยนะคะมีร้านชาร์จแบตด้วยนะคะสามารถที่จะทำให้บังเกิดขึ้นแบบโอ้โหมีร้านชาร์จแบตมีการแนะนำเป็นอย่างดีเหมือนกับโอ้โหนี่ต้องนะอะไรนะคะเวลารถมันแบตหมดเราจะต้องไม่เปิดแอร์ใช่ไหมคะตรงนั้นใช่คือเหมือนของจริงมากแต่มันก็มีแปลกๆอยู่ตรงที่ว่าอะไรนะนี่มันสามทุ่มแล้วคุณยายคุณตายังมานั่งขายเครื่องสังฆโลกอยู่ยังไม่ปิดร้านบ้านช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความแปลกๆอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่ก็เช็คได้นะคุณแม่ก็เป็นคนมีปัญญานะคะก็เช็คจากนาฬิกาแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันผ่านไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันไปไม่ใช่คุณแม่หลับแล้วฝันแต่จริงๆแล้วนาฬิกาที่ในรถเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่ามันหยุดไป1ชั่วโมงแล้วพอเอารถไปซ่อมหรือว่ารถมันติดขึ้นมาแล้วเนี่ยนาฬิกาก็ยัง
ช้าอยู่แต่นาฬิกาข้อมือไม่ดับไปในช่วงนั้นคุณแม่ก็เลยเช็คได้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันหายไปคือมันเหมือนกับช่วงเวลา1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่ถูกผีหลอกอยู่หรือถูกผีหยอกอยู่นั่นเองอ่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเออเราก็ได้เรียนรู้นะคะอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้สรุปตรงนี้ว่าคืออีกอย่างนึงที่พวกพูดเหล่านี้เค้าอยากให้เราได้ที่อยากให้บางท่านเนี่ยค่ะได้รู้ก็คือว่ายืนยันว่าภพละเอียดเนี่ยมีอยู่จริงกายละเอียดมีอยู่จริงอันนี้ก็เลยทำให้ได้มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะต่างๆอย่างนี้บางท่านอาจจะจำได้ถึงเรื่องของเคสของผีคำชะโนดใช่ไหมคะที่ว่าจ้างหนังไปฉายจำได้ไหมคะน้องแม่เคยได้ยินเนาะก็เคยได้ยินใช่ไหมคะก็คำชะโนดตรงนี้ที่หลวงพ่อท่านก็เคยมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นที่จ้างหนังไปแต่ปรากฏว่าโอ้โหคนที่ก็มีเงินมาจ้างจริงๆนะคะเอาเงินมาให้มาเป็นเหมือนกับไปจ้างหนังมาฉายให้แถวที่อยู่ของเขาแต่จริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าตรงนี้นี่ก็คือเป็นพญานาคนะคะเป็นนาคนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะมีความบันเทิงเหมือนกันเขาก็อยากดูหนังนะคะหนังที่เขาดูเนี่ยเงินที่เขาเอาไปจ้างนี่คือเป็นเงินที่เหมือนกับคนที่มนุษย์เนี่ยค่ะที่บนบานศาลกล่าวแล้วเหมือนกับประสบความสำเร็จเหมือนกับได้จริงๆก็เอาเงินเนี่ยเหมือนกับโยนลงไปในน้ำบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยมาจ้างหนังเอาไปให้กับเพื่อนพ้องหรือพญานาคในภพที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เนี่ยได้ดูกันนะคะก็เป็นหนังที่เขาอยากดูก็ปรากฏว่าเป็นหนังผีด้วยนะคะ อะไรอย่างนี้เขาก็อยากดูอย่างนี้ไปก็เลยเป็นอะไรที่นะตรงนี้นะคะถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะท่านก็ได้ยืนยันว่ามีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจนะคะรวมไปถึงพญานาคด้วยนะคะที่เขาสามารถที่จำแรงกายมาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราเนี่ยค่ะแต่ก็จะมีลักษณะพิเศษอาจจะแบบไม่กล้าสบตาหรือว่าแต่งกายที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างเช่นใส่จูงกระเบนบ้างหรือว่าใส่ชุดแปลกๆที่ไม่เหมือนคนในสมัยนี้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ก็ฟังมาจากเคสตัดดี้อีกอันนึงที่หยิบยกมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจตรงเนี้ยค่ะนะก็มีคนแซวนะคะว่าอ๋อเคสนี้เองจำได้แล้วผีชอบแกล้งนะคะอ๋อจำได้ มีคนจำได้นะคะก็เคสนี้นะคะจะเป็นเดือนมิถุนายนปี2548นะคะที่พระอาจารย์ส่งเข้ามานะคะซึ่งผ่านไปแล้ว16ปีนะคะวันนี้ก็มารีรันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะออกเคสสตี้ของพระอาจารย์นี้นะคะก็ไม่ได้มีความรู้จักคุ้นเคยกันส่วนตัวนะคะแต่ว่าพอทราบเรื่องแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็เลยค้นหาว่าเป็นของใครนะคะก็เลยขออนุญาตท่านก่อนนะคะแม้วันนี้หลวงพี่ท่านไม่ได้อยู่มาเล่าเคสของด้วยตัวท่านเองนะคะแต่ก็มีคำถามไปถึงท่านนะคะว่าทำไมหลวงพี่ถึงมีแรงบันดาลใจอะไรในการส่งเคสสตี้นะคะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็คือเรื่องที่โยมแม่เนี่ยแหละค่ะเจอเป็นสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็คิดว่าหลวงพ่อท่านจะให้คำตอบไว้ว่าสิ่งที่โยมแม่เห็นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเคสนี้มัน16ปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วในเคสเนี้ยมันก็คือย้อนไปอีก16ปีที่แล้วมันก็คือประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะเรื่องของผีหยอกๆเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านผีลึกลับเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ท่านสงสัยคาใจก็เลยถามคำถามนะคะรวมทั้งมีคำตอบที่ทำให้เอะใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อท่านเมตตาตอบแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมาถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องสาเหตุที่ว่าโยมแม่ต้องเจอพูดภูมิเทวามาปรากฏตัวให้เห็นด้วยตาหยาบๆนอกเหนือจากเขาหยอกล้อเล่นเพราะเอ็นดูแต่สิ่งที่โยมแม่ได้เจอกับตัวเองก็คือ มันมีจริงๆก็เลยทำให้เรายืนยันเรื่องราวว่านอกเหนือจากการเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังมีภพอีกภพหนึ่งซึ่งซ้อนเข้ามาในโลกมนุษย์นี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าหลวงพี่เข้าวัดพระธรรมกายมาได้ยังไงนะคะท่านก็บอกว่ามาได้มาจากการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมในสมัยมัธยมต้นก็คือพุทธศักราช2533นะคะซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ท่านก็บวชที่วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มีศิษย์เก่านะคะวัดหนองกินเพนหลายท่านนะคะมานั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะมีเด็กอุบลหลายท่านเลยนะคะก็เคยบวชรุ่นเดียวกับท่านหรือว่าเป็นรุ่นน้องท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็บอกให้ฟังว่าข้อคิดที่ได้จากการฟังเคสสตี้เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์ของตัวเราเองซึ่งในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันอย่างเช่นอาการตาบอดสีเนี่ยค่ะที่ท่านเป็นอยู่นะคะตอนแรกว่าจะไปเป็นทหารใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นไม่ได้เพราะว่า
ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นตาบอดสีนะคะซึ่งพอมาเฉลยแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเกิดจากการหลอกลวงเขาในอดีตชาติอาการที่ตัวเองปวดหัวหาสาเหตุไม่เจอในปัจจุบันน่ะก็มาจากกรรมที่เคยเป็นทหารของพระราชานะคะเคยทรมานเขาไว้ในอดีตทำให้เราต้องขวนขวายในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยค่ะให้มันหมดไปในชาตินี้เพื่อชาติต่อๆไปเราจะได้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ความสมบูรณ์ที่เพิ่มจะทำให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีชัยชนะในวัฏสงสารที่ยาวไกลอันนี้ก็เป็นแมสเสจที่พระอาจารย์ท่านส่งมาให้นะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นตาบอดสีค่ะมันก็ไม่ใช่ตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่ความผิดปกติเล็กน้อยนะคะเพราะปกติแล้วถ้าเรานั่งสมาธิหลับตานะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องจะมองเห็นเนาะเพราะเรามองที่ตาภายในนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นโชคดีของพระอาจารย์อย่างหนึ่งคือว่าทำให้ท่านได้มาไม่ต้องเป็นทหารเนี่ยนะคะใช่ใช่ท่านก็บอกเองว่าเออมันทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องมาเป็นทหารนะจริงๆแล้วชอบเป็นทหารเพราะว่าทางปู่กับทางพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทางนี้อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าตาบอดสีนี่ก็ตรงเลยนะคะเพราะว่าย้อมแมวขายเนี่ยมันก็คือทำให้เขาเห็นแตกต่างไปจากที่มันเป็นคุณภาพจริงๆก็คือทำให้ตาที่มันเหมือนกับว่าไปหลอกทางสายตาก็เลยมีผลทางตาเลยนะคะคือตาบอดสีนี่เองเนาะมันชนกันเลยเนาะเหตุกับผลมันตรงกันมากเลยนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือที่ว่าโยมแม่โยมแม่ของหลวงพี่ค่ะที่บอกว่าทำไมถึงได้เกิดมาเป็นลูกหลงนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นวิบากกรรมอะไรเพียงแต่ว่าเป็นความอธิษฐานมาเมื่อถึงจังหวะที่มาเกิดก็ทำให้ได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงของโยมแม่ที่ว่าทำไมชีวิตลำบากแล้วก็มาสบายภายหลังนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลวงพี่ภาคเหมือนกับเคยเล่าให้เราฟังนะคะเหมือนพระอาจารย์ติวเตอร์นะคะท่านเคยบอกว่าปลื้มเร็วรวยเร็วปลื้มช้ารวยช้าเนาะอันนี้ตรงเลยนะคะเพราะว่าตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิติแต่มาปิติในภายหลังจึงทำให้กรรมความตระหนี่บางชาติให้ผลในช่วงแรกของชีวิตก่อนบุญที่ปลื้มปิติจากการทำทานก็ตามมาส่งผลในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำบุญก็ขอให้ปลื้มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามาปลื้มทีหลังเดี๋ยวความรวยจะเดี๋ยวจะถูกความตระหนี่แซงความรวยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะทำแล้วก็ปลื้มทันทีเลยอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของย้อนไปเรื่องของโยมปู่นะคะที่บอกว่าตายแล้วไปอยู่โยมโลกขุม5เนี่ยค่ะเพราะว่ากรรมดื่มสุราแล้วก็ปานาด้วยนะคะกาเมด้วยนะคะตอนนี้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกกรองน้ำทองแดงร้อนอยู่นะคะแล้วถ้าหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีนี่อุ้มเอาไว้เนี่ยจะต้องลงไปลึกกว่านี้นะคะทำให้เราอ่ะมองเห็นว่าใครบอกบุญอะไรเนาะหรือว่ามีบุญตามประเพณีเนี่ยค่ะให้เราขวนขวายให้เราทำใส่ซองเขาซะหน่อยอธิษฐานจิตซะหน่อยเนาะอันนี้คือเป็นบุญที่จะสามารถที่จะอุ้มไว้ไม่ให้ไปลึกกว่าเดิมนะคะตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะนอกจากโดนทรมานอยู่นะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะอุทิศบุญทุกบุญรวมทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆเนี่ยค่ะส่งไปให้โยมปู่บ่อยๆนะคะก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นจากโยมโลกด้วยนะคะก็วันนี้วันพระด้วยนะคะที่สำคัญก็ถ้าเกิดว่าหมู่ญาติของท่านใดเนี่ยค่ะพลัดไปอยู่ที่ยมโลกนะคะก็สามารถที่จะอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ยมโลกเนี่ยค่ะวันพระนี่จะหยุดทันทรมานนะคะสามารถที่จะไปศึกษาได้ใน YouTube ก็ได้นะคะเรื่องของมหัศจรรย์วันพระนะคะโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำด้วยนะคะค่ะก็เนาะหยุด1วันก็วันนี้ก็หยุดนะคะเพราะฉะนั้นยังทำได้อยู่นะคะยังกรดน้ำอุทิศส่วนบุญไม่ให้ได้อยู่นะคะใช่ค่ะสำหรับคนสำหรับที่อยู่ในยมโลกนะคะแต่ว่าทั่วไปเราก็อุทิศได้ทุกๆวันอยู่แล้วนะคะไม่บางทีท่านอาจจะเป็นเทวดาซึ่งมาอนุโมทนาบุญกับเราอย่างนี้นะคะก็อาจจะเราก็อุทิศอะไรให้ทุกๆวันเลยอย่างนี้นะคะก็ได้ด้วยแต่วันพระนี่จะเป็นวันพิเศษนะคะสำหรับที่อยู่ที่จะเรียกว่าผู้ที่ต้องตกไปอยู่ในยมโลกนะคะที่ต้องไปรับทันทรมานก็จะอยู่ถือว่าวันนี้มันเป็นวันพ
พิเศษนะคะก็หยุดทำการวันนี้เป็นวันดีที่สุดนะคะแล้วเราก็เมื่อเช้านี้เราก็ได้ปล่อยปลาแล้วก็น้องนัดไปถวายอะไรคะวันนี้ได้ค่ะวันนี้วันพระก็ไปถวายลูกชิ้น ถวายลูกชิ้นที่อาคาร60ปีนะคะก็เอาบุญมาฝากนะคะตอนเย็นก็มีเจ้าภาพนะคะนำปานะไปถวายสามเณรด้วยนะคะก็เอาบุญมาฝากนะคะสาธุนะคะหลายๆท่านก็นะคะวันนี้ทำบุญหลายๆอย่างนะคะก็เอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะสาธุค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าโยมแม่นะคะในเคสเนี่ยบอกว่า55ปีก็บวชไป26ปีตอนนี้ก็ประมาณ70กว่าแล้วนะคะท่านก็บอกว่ามีความจำเลือนเพราะว่าเศษกรรมมุสาก็คือผิดศีลข้อ4นะคะในอดีตมาส่งผลวิธีการแก้ไขเนี่ยค่ะก็คือต้องสมาทานศีลนะคะค่ะรักษาศีล5ให้เป็นปกตินะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทุกๆบุญนะคะแล้วอธิษฐานจิตด้วยนะคะทำบุญแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานจิตนะคะก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอธิษฐานน้อยอยู่นะคะตอนนี้เริ่มแบบต้องหัดที่จะมีคำอธิษฐานที่เป็นแพทเทิร์นของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าเราทำบุญเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถ้าทำบุญกับหมู่คณะเรานะคะแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ค่ะก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจึงมีสายบุญกับหมู่คณะมาพอสมควรทีเดียวนะคะถึงแม้หลวงพี่บอกว่าตอนนี้พ่อกับแม่ยังไม่ได้เข้าวัดนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าหากมีโอกาสได้ให้โอกาสตัวเองได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกๆวันนะคะก็จะทำให้ท่านเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ค่ะหลวงพี่ท่านก็มาร์กเอาไว้ให้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วว่าท่านน่ะอยากเกิดมาในตระกูลที่มีครอบครัวเนี่ยค่ะสร้างบารมีกับหมู่คณะเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อก็ย้ำให้ฟังว่าตัวลูกเนี่ยก็ต้องบวชไม่สึกแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองและญาติโยมมากๆด้วยนะคะและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นนะคะมั่นคงอย่าให้คลาดเคลื่อนก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะคะในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิตให้กับพระอาจารย์นะคะซึ่งณวันนี้ค่ะท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวท่านเองนะคะแล้วก็เทศสอนญาติโยมด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะกับการที่ได้ตอกย้ำเป้าหมายชีวิตให้กับตัวเราเองนะคะอันนี้ก็ประทับใจตรงนี้มากๆเลยค่ะก็เป็นชีวิตของก็ได้บุญเยอะเลยเนาะตรงนี้ก็ใช่ค่ะนะคะก็เหมือนกับว่าที่ตรงนี้ด้วยนะคะที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็บอกไว้พูดถึงโยมพ่อนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านยังชอบดื่มเหล้าอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นหลายๆคนนะคะในหลายๆครอบครัวเนี่ยบางทีก็คุณพ่อเนี่ยก็ยังดื่มเหล้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องชี้ให้ท่านเห็นนะคะบางทีอาจจะต้องมีกุศโลบายที่เนียนๆนะคะหรือเรียกว่าแยบยลนะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยได้เห็นถึงโทษภัยนะคะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะคะให้ท่านเห็นว่าเออนะมันก็ไม่ใช่เฉพาะที่สุขภาพเสียหรือว่ามีเขาเรียกว่าอาจจะนิสัยเปลี่ยนอะไรเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังมีผลต่อไปในภพเบื้องหน้าด้วยเพราะว่ามันจะมีโทษภัยในอบายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่เนี่ยสักวันหนึ่งโยมพ่อเนี่ยก็จะมีความคิดแล้วก็ดวงปัญญาที่ท่านมีมากอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเลิกได้เองนะคะก็ขออธิษฐานให้โยมพ่อเลิกได้โดยเร็ววันนะคะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะให้เลิกเด็ดขาดสำหรับน้ำเมานะคะเพราะว่ามันมีโทษมากนะคะแล้วก็เป็นที่ทำลายศีลทุกข้ออย่างที่เคยบอกเอาไว้นะคะค่ะค่ะพี่วันนะคะก็บอกว่าพอทราบว่าเป็นพระอาจารย์เลยสนใจเข้ามาฟังเคสบังเอิญเกิดวันเดียวกับพี่วันเลยนะคะพี่วัน28สิงหานะคะก็เลยได้ความรู้มากนะคะอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญกับน้องนัทและน้องหนูนาค่ะน้องอีฟก็สาธุค่ะเป็นเคสที่สนุกน่าสนใจมากเลยน้องอีฟชื่อชอบเรื่องผีหรือเปล่าจ๊ะชอบเรื่องผีนี่มีอีกหลายเรื่องเลยนะถ้าใครมีประสบการณ์นะคะสามารถที่จะเปิดกล้องแล้วมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้เราให้เป็นห้องพูดคุยกันเรื่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกข้อนึงใช่ไหมคะน้องนัทเกี่ยวกับพระอาจารย์นะคะรูปหนึ่งที่เมตตาสอนสมาธิให้กับพระอาจารย์เป็นเหมือนกับว่าเป็นโรโมเดลของพระอาจารย์ในตอนที่ท่านเป็นสามเณรใช่ไหมคะใช่ใช่ปรากฏว่าเป็นญาติกันเนาะเป็นญาติผู้พี่ที่ดูแลลูกและเพื่อนและมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ชายในชาติต่อไปเนี่ยค่ะซึ่งแบบ
เป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยคอยช่วยเหลือเหมือนเป็นพี่สาวก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์ท่านเนี้ยค่ะนำนั่งสมาธิดีมากนะคะนั้นก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบน้อมนำใจได้แบบเบาสบายอะค่ะแล้วก็พอมาฟังเคสของท่านนะคะรู้สึกว่าท่านสร้างบารมีแบบยิ่งยวดแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากกุลธิดาเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นพระเลยอะค่ะแสดงว่าบุญของการที่ทุกๆบุญนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตมาเนี่ยค่ะมันก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดเราบางเคสนะเป็นผู้ชายแล้วก็อย่างของพี่เจี๊ยบเนอะก็กลายมาเป็นทั้งที่บวชตลอดชีวิตนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะตัดทอนวิบากกรรมกาเมได้เลยอะแล้วก็ต้องตกมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้นะคะแต่ของท่านเนี่ยถือได้ว่านับถือแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆนะคะดังนั้นจึงเป็นข้อคิดนะคะสะกิดใจให้กับทุกท่านนะคะว่าการทำบุญอย่างต่อเนื่องหรือประพฤติพรหมจรรย์หรือดูแลสามีประดุจเทวดาในภพชาตินี้ค่ะมันจะมีผลต่อการอธิษฐานจิตวางผังสำเร็จให้เกิดเป็นชายในภพชาติต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวนะคะถ้าใครปรารถนาที่จะเป็นเพศชายในภพชาติต่อไปนะคะค่ะมีกำลังใจเลยทำตามอย่างพระอาจารย์ได้เลยนะคะมีกำลังใจนะคะไม่ใช่เป็นผู้ชายธรรมดาแต่เป็นพระด้วยนะคะแล้วเป็นพระที่นั่งสมาธิดีด้วยใช่ค่ะนะคะเราสามารถข้ามกระโดดข้ามเลยนะคะเรียกว่าถ้าเรามีความปรารถนาอย่างจริงแท้นะคะตรงนี้นะคะเราก็อธิษฐานจิตให้แน่วแน่เลยนะคะเราจะได้เดินตามรอยพระอาจารย์นะคะถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะก่อนที่จะจากกันบอกว่าพี่รัชดาพี่รัชดาบอกว่าสามอนุโมทนาบุญค่ะคุณนัทคุณหนูนาพระอาจารย์ธงชาตินำนั่งสมาธิดีจริงๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวท่านฟังได้ฟังใน YouTube ต่อนะคะท่านก็จะได้ปลื้มๆนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้บางคนจะไม่กล้าส่งเคสหรือว่าอายกับการที่จะได้รับคำตอบอะไรที่ไม่เป็นเหมือนที่ตัวเองคาดหวังเนาะมันก็จะทำให้เราอะรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดอะไรไปแล้วก็เราจะได้รู้ตัวเองว่าถ้าเป็นทหารปุ๊บว่าเราจะต้องแบบปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหรือว่าต้องเร่งทำสมาธิให้เข้าถึงธรรมประมาณนี้แล้วก็อธิษฐานจิตนะคะซึ่งเราก็คิดว่าการออกเคสสตี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเราก็ยอมอายนิดนึง นะคะ แล้วก็คุณโซลิสนะคะนี่บวชรุ่นน้องพระอาจารย์นะคะ บอกว่ามีลิงก์ดูย้อนหลังใน YouTube ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะประมาณค่ำๆดึกๆหน่อยนะคะคุณแม่น้องแฟมนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะตอนสรุปจบนะคะพอสัมภาษณ์พระอาจารย์นะคะบอกว่าหลวงพี่ฟังเคสแล้วเนี่ยค่ะมีความมั่นใจในครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นไหมนะคะท่านก็ตอบมาว่าทำให้เราเนี่ยรู้ว่าการที่เราได้เจอท่านนะคะได้เจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นของเดิมสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่สำหรับเรานะคะเมื่อมาเจอท่านเจอหมู่คณะแล้วเราก็ควรเร่งสร้างบารมีสั่งสมบุญกันต่อเพื่อทำงานให้ถึงเป้าหมายคือการปราบมารประหารกิเลส จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมโอ้โหอันนี้นะคะก็สมแล้วนะคะที่เป็นพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมนะคะท่านก็จะมุ่งปรับมาเลยนะคะขออนุญาตฝากไว้นะคะสำหรับใครที่แบบฟังเคสแล้วรู้สึกกลัวนะคะว่าผีจะมาเอ็นดูแล้วก็มาหยอกล้อนะคะ ก็มีบทสวดนะคะที่สามารถที่จะช่วยได้นะคะตรงนี้นะคะบทสวดนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าพระภิกษุท่านไปฝึกภาวนาในป่าที่มีผีแล้วก็ปีศาจมารบกวนมากนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยมอบบทสวดนี้ให้สวดเพื่อให้ผีเหล่านั้นหยุดรบกวนนะคะบทสวดนี้ก็เป็นบทสวดที่เรียกว่ากรณียเมตตาสูตรนะคะเป็นบทสวดที่พูดเทวดานะคะชอบฟังมากฟังแล้วเขาก็จะเมตตาต่อผู้สวดด้วยนะคะแทนที่เขาจะรบกวนเราเขาก็จะกลับมาดูแลเราแทนค่ะอันนี้ก็เป็นบทสวดที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครคืนนี้ถ้าไม่แน่ใจฟังเคสแล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาก็สวดก่อนนอนก็ได้นะคะ ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะค่ะป้าน้อยนะคะกับอนุโมทนาบุญพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ะแล้วขอบอนุโมทนาบุญกับน้องนัทน้องหนุนนาและน้องๆทีมงานทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณป้าน้อยด้วยนะคะป้าน้อยก็ส่งเคสสตี้ที่น่าสนใจนะคะตอนนี้กำลังขออยู่นะคะป้าน้อยเดี๋ยวจะออกเคสของป้าน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหรือว่าท่านใดนะคะรู้จักใครหรือว่าเคยออกเคสสตี้แล้วอยากจะนำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะคะที่หลวงพ่อท่านได้เคยฝันในฝันให้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะเนี่ยพอนัทบอกว่าแบบพระอาจารย์ท่านก็ขอไฟล์เลยนะซึ่งท่านก็ยังไม่เคยมีไฟล์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะประสานงานให้นะคะ
ดังนั้นนะคะก็พี่วันก็อนุโมทนากับพระอาจารย์ธงชาติด้วยค่ะฟังท่านแล้วทำให้เรามีเป้าหมายชีวิตแบ่งเวลานั่งสมาธิตั้งแต่วันที่18เรื่อยมาเลยนะคะนั่งทำมาไม่เคยขาดเลยสักวันเดียวเจ้าค่ะโอ้สาธุนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะห้องซูมของสำนักสื่อธรรมะห้องนี้นะคะจะมีการปฏิบัติธรรมเวลาไหนนะคะพี่หนูนะ8นาฬิกา30นาทีค่ะถึง10โมง10นาฬิกา30นาทีก็คือ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะค่ะตอนเช้าทุกวันไม่ถอนถอยนะคะค่ะแล้วก็ตอนช่วงค่ำนะคะเริ่มสวดธรรมจักรตั้งแต่1ทุ่มนะคะถึง1ทุ่ม20และนั่งสมาธิต่อเนื่องไปอีก1ชั่วโมงนะคะจนกระทั่งถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีรายการเคสสตี้ทุกๆวันเลยนะคะเราก็จะน้อมนำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์นะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะของเจ้าของเคสสตี้ที่เคยส่งเคสนะคะมาเปิดเผยกันนะคะความจริงของชีวิตกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเรามีคลิปของคุณชวลิตนะคะซึ่งเคยบวชสามเณรที่วัดหนองกิ้งเพลมาเปิดให้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะคะเราจะได้รู้ว่าบุญจากการบวชสามเณรนะคะจะทำให้เราเนี่ยค่ะเป็นผู้สอนตัวเองได้นะคะแล้วก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยค่ะมันทำให้เราสามารถใช้ชีวิต อยู่บนโลกใบนี้นะคะได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงนะคะแล้วก็ต่อยอดมันจนกระทั่งถึงมีการบวชนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่วัดหนองกิมเพนะคะเป็นแบบสถานที่เป็นวัดที่ผลิตบุคลากรของวัดพระธรรมกายแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมสกู๊ปของคุณชวลิตกันค่ะในวัยเด็กจะค่อนข้างขัดสนนิดนึงที่บ้านเริ่มมีปัญหาแม่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้จนสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมายึดบ้านไปพ่อแม่ก็ต้องแตกเอกสารสร้างเกษตรมาย้ายมาหนีจะเรียกว่าหนีก็ได้นะหนีนี่แม่ก็ไปทางพ่อไปทางครับแม่ก็พาพี่ๆไปและสุดท้ายผมต้องอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนั้นเขาก็มายึดข้าวของไปจนเกือบหมดโชคดีตอนป.4 ป.5 เนี่ยมีศูนย์กัลยาณมิตรมาตั้งใกล้ๆบ้านมันมีสมัครโครงการบวชตอนของสามเณรธรรมทายาทที่อุบลเนี่ยตอนนั้นเราก็อยากจะบวชพอดีซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนสำคัญที่ช่วยคุ้มครองใจเราเหมือนเราได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนถ้าไม่ได้บวชครั้งนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเสียคนไปหรือเปล่านะตอนนั้นการบวชสามเณรมันทำให้เราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิได้ฟังธรรมแม้ว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าการนั่งสมาธิเบื้องต้นก็สำคัญมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ก็ถือว่าโชคดีที่การบวชครั้งนั้นมันทำให้เราเข้าใจชีวิตก็โชคดีถือว่าการบวชครั้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นวัคซีนครั้งแรกเข็มแรกที่เด็กทุกคนควรจะมีก็เลยอยากจะชวนพ่อแม่ทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกเล็กควรจะปลูกศรัทธาตั้งแต่ยังเด็กจะมีประโยชน์ยิ่งกว่าอย่ารอให้เขาโตก่อนแล้วค่อยให้เขามาบวชแล้วก็โครงการที่บวชควรจะเป็นโครงการที่มีการฝึกฝนอบรมทั้งสมาธิแล้วก็ได้ฝึกธรรมะไปด้วยก็จะยิ่งมีคุณค่าและเด็กเขาก็จะยิ่งได้เหมือนได้รับการปลูกฝังศีลธรรมไปในตัวตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะก็ขอบคุณคุณชวลิตด้วยนะคะคลิปนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีภาพนะคะของหลวงพี่ธงชาติตอนเป็นสามเณรที่วัดหนองกินเพนอุบลมาให้ชมกันนะคะคือท่านไม่เปิดเผยตัวในปัจจุบันนะคะพรรษา22นะคะท่านก็เอารูปตอนเด็กๆมาฝากให้ทุกท่านได้ปื้มๆกันนะคะก็หน้าไม่เหมือนเดิมค่ะท่านบอกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงพี่นะคะที่อนุญาตให้นำเคสสตี้นี้มาเปิดเผยความจริงของชีวิตนะคะแล้วก็แม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในที่นี้นะคะแต่เราก็น้อมนำธรรมะนะคะที่ได้จากพระอาจารย์นะคะส่งมาให้ค่ะพี่แอมนะคะส่งแชทมานะคะ
สุดยอดมากๆพระอาจารย์ธงชาติท่านโชคดีที่ชาตินี้ได้ทำงานที่แท้จริงและแนะนำธรรมะให้สมาชิกทั้งเขตในเขตนอกทั่วโลกท่านอธิบายได้เข้าใจง่ายชอบมากๆค่ะคุณชลิศสาธุครับนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้หลับตาเบาๆนะคะเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกันค่ะให้นึกน้อมท่านนะคะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายค่ะแล้วเราก็นึกน้อมบุญทุกบุญที่เราทำทั้งทานศีลภาวนารวมกระทั่งถึงการฟังธรรมในวันนี้ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์และถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยของเราค่ะในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีน่าปลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอาราธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโพร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบุรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะอันตชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปด้วยพลานิสงส์แห่งการสั่งสมเมตตาบารมีนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลนานอนุโมทนา
าในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า